ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าพูดถึงรีเทลอ่ะจะคิดถึงเรื่องของ Omni-Channel อยู่ก็คือเป็นการทำที่เรื่องของออฟไลน์ออนไลน์ให้มัน seamless experience กับลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองผมว่า New Retail คืออะไรผมมองอะไรที่มัน beyond Omni-Channel ไปอีกเลยเรียกมันว่า Omni-Network Channel คือการใช้ Channel เนี่ยจาก Network แล้วมาซื้อของของเราเรามองว่าคือตอนนี้ดิจิตอลเข้ามาเปลี่ยน consumer behavior ลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปช็อปแบบเดิมแล้วเริ่มที่จะใช้มือถือเป็นตัวตัดสินใจซื้อของต่างๆแล้วก็ให้มาส่งที่บ้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าเราเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีเทลเราก็ต้องเริ่มคิดแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิมๆที่เข้าถึงลูกค้าได้แล้วก็ลูกค้าสามารถ access ได้ง่ายตอนนี้ AIS ก็เริ่มสร้างระบบ network กับ partner ใน local เนี่ยเพื่อที่จะทำธุรกิจใหม่ในการขายของให้กับรีเทลตอนนี้เราเริ่มทดลองใช้มา3 ปีแล้วEcosystem ของเราก็คือเราจะมีส่วนที่เป็นช็อปที่เป็นออฟไลน์สโตร์แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นออนไลน์สโตร์ที่อยู่บนมือถือลูกค้าแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กสโตร์ที่ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ส่วนใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยก็คือเรียกว่า Thailand Network Storeผมก็อยากมาเล่าสิ่งใหม่ที่ AIS ทำเป็นตัวที่เรียกว่า Omni-Network Channel ของเราก็คือเป็นแดนตัวย่อว่า Thailand Ad Network ผมอยากเรียกว่าอาวุธใหม่ของ Marketer ที่สามารถทำ Programmatic Advertising นะครับที่ทำ Personalized Offering ให้ลูกค้าได้ผ่านทาง Network Partner ของเราต่อไปกลายเป็นว่าเราสามารถใช้ Partner ของเราทั้งหมดเนี่ยช่วยกันขายได้และกำลังจะสร้าง Business Model ใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่จะเป็นเหมือน Dealer บนโลกออนไลน์ของเรา